ู้ชมคะกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีความห่วงใยพวกเราทุกคนค่ะหลังจากการระบาดโรคไข้เลือดออกนั้นพุ่งสูงสุดในรอบ3ปีโดยเฉพาะที่ภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครแล้วก็เด็กๆนักเรียนก็ป่วยกันมากเลยนะคะตอนนี้ก็มีการรณรงค์ก้าวสู่สังคมไทยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาระบุว่าวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2566ภายใต้แนวคิดก้าวสู่สังคมไทยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและ9พันธมิตรทั้งภาคเอกชนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC สวทช.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันรู้เท่าทันต้านการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกค่ะซึ่งคาดการว่าจะมีการระบาดหนักที่สุดในรอบ3ปีนายแพทย์โอภาสได้กล่าวว่าโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยและอาเซียนโดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2566ประเทศไทยมีผู้ป่วยถึง 18,173 รายมากกว่าปีที่แล้วถึง 4.2 เท่าเลยนะคะเป็นการระบาดสูงสุดในรอบ3ปีและมีผู้เสียชีวิต15รายเฉลี่ยก็คือว่ามีผู้ป่วยสัปดาห์ละ900รายเสียชีวิตสัปดาห์ละ1รายค่ะพบอัตราป่วยสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครภาคใต้และภาคกลางโดยนักเรียนอายุ 5-14 ปีป่วยสูงสุดรองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปีกระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินการด้วย3กลยุทธ์ก็คือ 1. รีแบรนด์รณรงค์ป้องกันก่อนเกิดโรคปรับภาพลักษณ์หน่วยงานรัฐด้วยนโยบายเชิงรุก 2. ก็คือ Rethink นะคะเปลี่ยนความคิดคนไทยให้รู้เท่าทันภัยร้ายของไข้เลือดออกเริ่มต้นก็คือจากการดูแลตนเองนั่นแหละค่ะ 3. คือ Reconnect ผนึกกำลังภาคีรัฐและเอกชนชูนวัตกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกค่ะช่วงระบาดของไข้เลือดออกในเดือนนี้เนี่ยบางทีมันจะเกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อสำคัญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้หวัดหรือแม้กระทั่งโควิดที่เราห่วงใหญ่ก็ตามบางครั้งในระยะแรกอาการมันจะคล้ายกันเม้นถ้าเกิดว่าไปหาคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครั้งแรกไม่ดีขึ้นก็อย่านิ่งนอนใจก็ให้ไปพบเพื่อติดตามอาการเพราะว่าเวลาไข้เลือดออกอาการมันมีขึ้นมากเรื่อยๆการวินิจฉัยกับการรักษาก็จะวินิจฉัยได้แม่นยำรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากไข้เลือดออกยังเป็นโรคที่ไม่มียาต้านไวรัสที่รักษาโดยตรงเหมือนการรักษาประคับประคองในช่วงเวลาสำคัญเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับช่วงโควิดมีข้อดีอย่างนึงเราพบว่าไข้เลือดออกในทั้งภูมิภาคอาเซียนเราช่วงโควิดเนี่ยผู้ป่วยผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกได้ลดลงค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่โรคโควิดคลี่คลายก็คาดว่าปีนี้จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งภูมิภาคอาเซียนเนี่ยสูงขึ้นนะครับประการที่2ก็คือว่าพอเราไม่ติดเชื้อหลายๆปีคนไม่ติดเชื้อหลายๆปีภูมิต้านทานที่เคยมีกับไข้เลือดออกก็จะลดลงเพราะฉะนั้นทำให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยสูงทั้งภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยปีนี้เบื้องต้นที่ผ่านมาก็พบผู้ติดเชื้อผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วประมาณ 18,000 ถึง 19,000 คนแล้วก็เสียชีวิต17คนอย่างที่ทราบนะครับเดือนมิถุนาจะเป็นเดือนที่จะมียอดผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมันจึงเป็นอันสำคัญที่เราจะต้องเร่งรณรงค์ในการควบคุมไข้เลือดออกในตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปทางด้านนายสุขสันต์กิติสุภกรรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวว่ากรุงเทพก็ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกสูงที่สุดจึงได้มีการออกนโยบายและดำเนินงานเชิงรุกเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังก่อนเกิดโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนและศาสนสถานพร้อมกับร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนได้สร้างการรับรู้ถึงอันตรายของไข้เลือดออกเพื่อทำให้กรุงเทพนั้นปลอดโรคปลอดภัยและห่างไกลจากไข้เลือดออกนั่นเองค่ะทางกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบสัญญาณตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อปลายปีที่แล้วจึงมีมติที่จะให้ทางสำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรณรงค์อย่างเข้มข้นเพื่อให้ลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่คาดว่าจะมีสูงในปีนี้เราเริ่มรณรงค์มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันนี้เนี่ยเรารณรงค์ไปใน350ครั้งในบ้านทั้งหมด 36,500 ครัวเรือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกได้อย่างมีนัยสำคัญ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเราจะมีผู้ป่วยที่มากเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ย5ปีจนเดือนพฤษภาเนี่ยครับเรามีผู้ป่วยเท่ากับค่าเฉลี่ยของ5ปีแล้วซึ่งมีแนวโน้มที่ดีมากนะครับจนถึงต้นปีเรามีผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งสิ้น 28,046 คนแล้วโดยทั้งประเทศจะมีทั้งหมด 18,000 คนนะครับเราคิดเป็นอันดับที่15ของทั้งประเทศถ้าพูดถึงอัตราการตายกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยตายเพียง1ท่านนะครับจากทั่วประเทศตายทั้งหมด15ท่านถ้าพูดถึงจำนวนต่อแสนเนี่ยกรุงเทพมหานครเราป่วย57คนต่อแสนซึ่งน้อยกว่าค่าที่เราคาดการไว้คือ80คนต่อแสนทั้งหมดเนี่ยเราดำเนินการตั้งแต่ต้นปีก็เห็นผลสำเร็จแล้วเราจะยังไม่หยุดยั้งนะครับทางกรุงเทพมหานครก็จะร่วมกับกรมควบคุมโรคภาคีเครือข่ายที่จะรณรงค์ต่อไปตลอดทั้งปีนี้เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทางด้านนายยูจิชิมิสึประธานกรรมการบริษัทคาโออินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดก็บอกว่าทางคาโอนั้นสนับสนุนเน็กเทคสวทช.และกรมควบคุมโรคมีการพัฒนาแอปพลิเคชันรู้ทันเป็นการแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัวมาตั้งแต่ปี2564ค่ะแล้วตอนนี้กำลังพัฒนาเทคโนโลยีแบบพยากรณ์คาดการโอกาสการเกิดโรคและการแพร่ระบาดเพื่อหาวิธีป้องกันให้กับประชาชนได้ปลอดภัยจากโรคพร้อมกับสานต่อโครงการ Guard Our Future ทั้งให้ความรู้และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีการตั้งเป้าจัดกิจกรรมกว่า160โรงเรียนทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยค่ะ